ัตเตอร์ต้องบอกตรงนะครับว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าผมอะไรอ่ะก็เดี๋ยวค่อยไปรู้คำตอบแล้วกันยังไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่ Hello Indonesian fan รู้กันแค่นี้ขอบคุณที่ลืมกันง่ายนะครับไม่เจอกันนานสบายดีครับสบายดีกันไหมครับ My day is great so far but I had a little sleep last night soI think it's not that great, but it's not that bad. So I would say it's okay. It's okay. หนังสือไปด้วยหรอครับพรุ่งนี้สอบสู้ๆนะครับผมขอให้สอบได้ขอให้สอบผ่านขอให้เต็มวันนี้หม่ำไก่ทอดไปฮะไก่ทอดคั่วพริกเกลือพริก300ล้านเม็ดแล้วก็ข้าวสวยทั้งไร่ไม่จริงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับพวกเราจะพูดกันไปเรื่อยๆช่วงนี้ทำอะไรอยู่ช่วงนี้หึกหานนะครับช่วงนี้หึกหานก็เลยไม่ค่อยได้มาเจอไม่ค่อยได้มาทักทายกันเลยมื้อดึกไม่เอาแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยกินมื้อดึกแล้วMy day is great. How's yours? ใช่ที่ไม่ให้โดนฝึกไวอาจจะเพราะคณะผมแหละฝึกไวใช่จริงครับไม่อยากเป็นกดไหลย้อนใช่ใช่ใช่เอาเวลาเป็นนอน had a not bad day so you had a bad day or not a bad day but good luck on your assignment I hope you get a great score on it and the professor just approve that's a tick mark ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับยังไม่ปี4ครับผมปี3อยู่ไม่ของผมไม่มีวิจัยนะของผมมันทำตีสิทธิ์จบนะครับคิดถึงทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะครับผมวันนี้จริงๆไม่ได้แพลนมานานมากแต่แบบเตรียมมาแบบเพลงสั้นๆมาสองเพลงแต่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยเล่นคุยกันขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับถ้าปิดเทอมจริงๆที่ผมยังไม่ได้ปิดเลยนะเพราะว่าผมสอบเสร็จผมก็เริ่มฝึกงานแล้วใช่อะไรคือสั้นกี่ตัวอักษรนะครับครับผมคิดถึงนะครับน้องพัชครับผมพี่หญิงวันนี้ให้ไปเอาชานมที่ไหนดีครับไม่ใช่แป๊บเดียวปีเอ้ยเออใช่แป๊บเดียวปี3แล้วใช่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  Morning ครับเพิ่งตื่นเหรอครับเนี่ยเพิ่งตื่นเวลานี้นะ3ทุ่มครึ่งอะนะขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับ3ทุ่มเนี่ยนะเพิ่งตื่นคุณเป็นนกโคกหรือเปล่าคุณเป็นแบบคนรักกลางคืนหรือเปล่าน่ากลัวมากเพิ่งตื่นตอนนี้แล้วนอนกี่โมงครับเนี่ยสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยใช่3ทุ่มครึ่งแล้วทำไมเพิ่งตื่นอะไรครับเนี่ยนอนกลางวันพอเข้าใจได้แต่ว่านอนตอนนี้ก็เข้าใจได้เพราะจริงๆผมก็ชอบนอนเนาะให้อภัยได้ให้อภัยครับกำลังจะนอนคนหนึ่งเพิ่งตื่นคนหนึ่งกำลังจะนอนมันอะไรกันครับเนี่ยงั้นผมไม่นอนให้แล้วกันผมเป็นคนตรงกลาง
คิดถึงทุกคนนะครับสบายดีครับทุกคนสบายดีกันไหมได้วันนี้ได้ฟังผมร้องเพลงแน่จริงๆก็เตรียมมาแล้ว2เพลงนิดๆหน่อยๆนานๆทีคิดถึงนะครับทุกคนงานแคทที่เชิร์ชใช่ไหมมีอะไรให้เตรียมเสียงไว้ครับฝากมากินให้ผมหน่อยนะแค่นั้นก็พอมีการต่อรองด้วยเฮ้ยแล้วผมได้อะไรอ่ะขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับคิดถึงเช่นกันนะครับโอ้เพลงนี้ผมฟังแล้วแต่ยังฟังเยอะไม่พอขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับผมเหมือนหลานเหรอผมเป็นหลานอีกคนหนึ่งด้วยได้ไหมอ่ะหุยพี่จัสตินโสตังกูลนะครับขอบคุณสำหรับไอศกรีมโอ้โหหวานตัดขาดเลยครับให้ผมกินแบบเท่าไหร่เนี่ย50โคนไม่มากกว่า50โคนอีกตายละผมกินพี่โอ้ยพอแล้วพี่พอแล้วขอบคุณสำหรับมงกุฎด้วยนะครับเฮ้ยพอแล้วพี่จัสขอบคุณครับขอบคุณสำหรับหัวใจด้วยนะครับพี่ผมจะเป็นเบาหวานแล้วขอบคุณนะครับสำหรับโคนไอศกรีมตื่นมาก็หิวมื้อดึกเราก็กินได้ตลอดเมื่อก่อนผมก็กินบ่อยๆแต่หลังๆไม่ค่อยกินละมันอิ่มเกินกินแล้วครับทานแล้วครับเพิ่งทานเลยครับคนก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับช่วงนี้ร้อนมากแต่จะบอกช่วงนี้ก็ไม่ได้หรอกเพราะมันก็ร้อนทุกช่วงผมยังแทบจะไม่เคยเห็นช่วงไหนที่มันไม่ร้อนเลยนะแบบในประเทศเนี้ยอาจจะมีตอนผมป.6อ่ะเป็นครั้งแรกที่แบบผมแบบยืนเขาแบบยืนอะไรตั้งแถวตอนเช้าอ่ะที่โรงเรียนอ่ะแล้วแบบต้องใส่เสื้อหนาวอ่ะเพราะมันหนาวมากแต่คือนอกจากนั้นคือแบบผมแทบต้องถอดเสื้อแล้วเพราะเหงื่อมันแบบไหลเยอะมากเพราะมันร้อนมากไม่อยากจะเชื่อแต่ช่วงนี้ก็ฝนตกจะว่าดีไหมก็ดีกว่าร้อนนะครับถ้าเกิดสมมติแบบอยู่ในอาคารหรืออยู่ในแบบบ้านหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าแบบมันเย็นขึ้นแต่ว่าใครที่แบบไปข้างนอกก็เดินทางระวังแล้วก็ขอให้แบบเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่าถนนอาจจะลื่นแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ประเทศไทยมีหน้าหนาวกี่โมงบอกผมหน่อยกี่โมงอ่ะพี่ก็ใช่ก็อบเหมือนกันมันก็อบอ้าวเหมือนกัน Thank you for your compliment ครับผมเปิดแอร์นั้นถ้าเกิดการเปิดแอร์เป็นหน้าหนาวได้นี่ผมว่าไทยนี่ก็คือแบบหน้าหนาวตลอดแบบมาสักพักละHello from Canada ครับโอเคอยากเล่นแซนมุกเลยเหรอเยอะไปอ่ะผมประมวลไม่ทันนะดิไปเกาหลีเหรอพูดจริงๆนะยังไม่เคยไปเลยแต่ว่าแบบอยากกินอาหารเกาหลีอยากกินแบบไก่ผัดชีสอ่ะน่าจะอร่อยอ่ะPlease come visit Japan again. Sure, I love it. The weather is nice, the people is nice, the food is excellent. It's great. Life boy boy, ช่วงนี้ฝึกงานก็ว่างๆเดี๋ยวจะพยายามมาทักมาทายนะครับก็ขอบคุณที่คอยเข้ามาคุยด้วยนะครับมื้อดึกกินไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เรียนสู้ๆครับเปิดเทอมเหรอสู้ๆนะครับผม
เปิดเทอมนี่คือมหาวิทยาลัยหรือมัธยมครับขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับก็ทุกคนก็ทำงานสู้ๆนะครับเปิดเทอมจะเป็นครูอันนี้โรงเรียนเดียวกันป่ะครับเป็นครูคนนึงเป็นครูอีกคนนึงมัธยมก็ฝากดูแลน้องด้วยนะครับแล้วน้องก็ฝากเรียนที่กับครูด้วยนะครับก็ฝากกันไปนะครับช่วยๆกันก็สู้ๆนะครับทุกคนช่วงนี้จะสอบช่วงนี้แบบมีอีเวนต์เป็นร้อยเป็นล้านนะครับทุกคนขอให้ทุกคนสู้ๆเต็มที่กับสิ่งที่เราทำแล้วเราค่อยๆไปสบายหลังจากสอบเสร็จสอนเสร็จเรียนเสร็จเราก็ไปหาอะไรทำสนุกๆ นะครับได้สิตั้งใจเรียนนะครับเป็นกำลังใจให้เรียนเสร็จแล้วค่อยไปทำอะไรสนุกๆเนาะงานสุขกับสาธุThat's a great joke พี่คนนี้เขาแบบเล่นมุกมาหลายอันนะดีเยี่ยมกูชอบมีความสุขมากๆนะครับผมขอให้เป็นวันเกิดที่ดีนะครับช่วงนี้ดู Windbreaker สนุกมากผมอยากจะกลับไปเรียนมัธยมเลยผมอยากจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นผมจะปกป้องเมืองเองแต่ไม่รู้เมืองไหนนะเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีโรงเรียนที่เมืองไหนบ้างไอ้โรงเรียนแบบนั้นนะไม่ได้ผมอยากกลับไปเลยให้ผมเรียนจบมหาลัยเหอะจริงๆผมขอจบเหอะขอร้องอ่ะขอร้องเลยอยากจบแล้วสู้เฟลอยู่ผมชอบเรื่องนี้แบบพระเอกเท่ผมก็เท่ตาก็เท่คือจริงๆฟิลแบบมูนแอนด์โทนมันคล้ายๆแบบโตเกียวรีเวนเจอร์เลยแต่ว่าแบบโตเกียวพระเอกมันขัดใจอ่ะมันขัดใจอ่ะมันขัดใจอ่ะเลยแบบพอดูเมเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าแบบพระเอกมันจะเป็นแบบนั้นเปล่าวะสวัสดีพี่จัดอีกทีนะครับไม่ได้ดูจุดจุดต่อแล้วครับนี่เดี๋ยวเราลองเพลงดีกว่าผมจะลืมแล้วเนี่ยพูดเยอะจนเสียงจะหายไปแล้วอ่ะพูดเยอะเกินอ่ะทุกคนต้องพยายามห้ามนะผมบางทีแบบพูดแล้วมันพูดไม่หยุดอ่ะขอโทษด้วยนะครับอาจจะพูดเยอะไปหน่อยยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้นอนยังไม่ได้เล่นจ้าให้ถ่ายเพลงดีกว่าผมเล่นแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนลองตามแล้วก็ถ่ายนะได้ปะเพลงอะไรนี่คือเพลงอะไรทายถูกได้ใจไหมอาจจะได้มากกว่านั้นเอากีตาร์ผมไปเลยผมพูดเล่นนะไม่ได้เอาปลาซื้อให้ไม่ให้ใช่เพลงช้างครับผมไม่ใช่หรอกผมพูดเล่นถูกต้องครับผมเพลงนี้คือ Restart ใช่ป่าวะเดี๋ยวผมก็จำไม่ได้ผมเล่นนี้มานานแล้วตลกเกินไปให้คนอื่นทายตัวเองยังจำไม่ได้เลยใช
ใช่นะผมอยากจะรู้ว่าทุกคนน่ะรู้หรือเปล่าผมก็เลยลองใจไงเพราะเผื่อบางคนแบบพูดแบบพิมพ์ไปแบบเสี่ยงไงแบบเอ้ยมันอาจจะใช่เปล่าเลยเอาแบบนี่ไงอยากจะรู้ว่ามั่นใจกันจริงหรือเปล่าไม่ใช่นวงเพลงนี้แหละรีสตาร์ทไหนหนวงเป็นยังไงไม่รู้แฮะว่าตอนเรื่องมันเป็นยังไงลองดูอีกทีได้ไหมใช่แล้วรีสตาร์ทจริงๆอันนี้ไม่ใช่เพลงที่ผมจะเล่นนะตอนแรกแค่เล่นอินโทรเล่นๆแล้วเออร้องไปแล้วกันอันนี้อยากจะมาเล่นอีกเพลงให้ฟังช่วงนึงผมฟังเพลงนี้ขอบคุณสำหรับไมค์นะครับขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับทุกคนแล้วก็นี่เพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่เก่านิดนึงนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเก่าแหละผมไม่อยากเรียกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันไม่อยากใช้คำว่าแ
ใช้คำว่าเก่าแล้วกันแต่เก่ามันก็คงไม่ได้แบบว่าเนาะมันก็แค่แบบอยู่ในยุคที่แบบก่อนอันนี้ลองดูดีกว่าเกิดไม่ทันบ้าไปแล้วแล้วผมจะรู้ได้ยังไงแล้วผมจะรู้ได้ยังไงที่ดวงดาวสุดก็ฟ้าไกลอยากจะไปถึงขึ้นทางแสงเธอบุญดาราเหมือนไม่มีวันจะพบเจออยากให้เธอส่องแสงลงมาพื้นดินมองจะทราฉันนั้นคือก้อนหินกลัวดวงจันทร์ไม่ทอดแสงลงกระทบดินและก้อนหินอย่างฉันคงไม่สวยอยากให้ดาวดวงนั้นรู้ว่าเมื่อดาราส่องแสงฉันดูสดใสตรงนั้นเข้าใจขาดจะไปเออฉันคงหมดสิ้นอยากให้ความทรงจำที่ให้เธอไว้ช่วยเอาแสงประกายเอ๊ะทุกวันนี่ถือว่าเก่าไหมมันแค่ไม่ใช่เพลงยุคใหม่อ่ะช่วงนึงผมก็ชอบฟังเพลงแบบสักพักแล้วอ่ะเออมันพอดีจริงๆเมื่อก่อนผมก็จะชอบฟังเพลงไทยเป็นส่วนมากแบบช่วงไหนวะเคลิ้มของใครอะสล็อตแมชชีนแต่อันนั้นยังเก่าไม่เท่าเพลงนี้แล้วแต่ไม่ก็บางทีฟังเก่าๆอะไรแบบตัวปลอมเป็นตัวปลอมเตตเตเออนั่นสิใช่มองว่าแบบส่วนตัวเออเพลงเก่ามีเสน่ห์เพลงเก่ามีเสน่ห์มากเพราะแบบตอนนี้มันไม่ค่อยมีใครแต่งให้เป็นแบบเก่าแล้วแบบมันมีความแบบ OG ของมันอะใช่ขอดื่มน้ำแต่ผมก็ไม่ได้ฟังนานแล้วเพลงนั้นแต่ก็ชอบฉันยังไร
ฉันรักเธอแล้วตั้งใจจะไม่รักไม่รักได้อย่างไรฉันฝืนตัวเองไม่เป็นไม่อยากจะกวนใจอยากถามเธอสักคำหน่อยหากว่าเธอรักใครสักคนจะฝืนใจได้หรือเปล่าเพลงนี้ก็คือเมื่อก่อนชอบแต่เมื่อก่อนที่ไม่เคยลองพอลองไม่ได้แค่นั้นเองครับเมื่อก่อนที่แบบนานมาแล้วอ่ะจนลืมมันไปแล้ว Hello guys เล่นเพลินจนลืมคุยสมิมาเซงด้วยบุชิโอ้ขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับทุกคนI'm great. Good night. Good night. Okay. Have a good dream. ก็จริงๆจะเล่นร้องเพลงนะอันนี้ถือว่าเกินละแต่ถือว่าให้ได้เราให้กันได้เราให้กันได้อยู่แล้วคุณพร้อมที่จะฟังผมก็พร้อมที่จะเล่นแหละนึกเพลงไม่ออกhello how are you what are you doing right now อ๋อโอเครู้แล้วแป๊บนึงนะเพลงชื่ออะไรวะเพลงนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายก่อนที่จะไปแล้วจริงๆผมต้องนอนต้องตื่นเช้าแต่ขอดื่มน้ำแป๊บหนึ่งคนเราทุกคนก็ต้องนอนพี่ๆก็ต้องนอนคนเราต้องนอนนะครับนอนแล้วก็ตื่นมาอีกวันหนึ่งจะเป็นวันที่สดใสเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ผมฝึกร้องเพลงเริ่มมาก็เอาเพลงที่มันยากต้องท้าทายตัวเองอยู่แล้วแหละซึ่งตอนนี้ก็คงยากอยู่เหมือนเดิมลองดูแป๊บนึงนะI'm not afraid to cry
จริงซึ่งเวอร์ชันนั้นผมจะไม่มีทางให้ใครได้ฟังแน่นอนเพราะผมก็ไม่กล้าฟังอีกรอบเหมือนกันมันไม่ไหวจริงๆมันไม่ได้แต่ก็นะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมทำให้ผมร้องเพลงนะใช่แล้วเอาจริงๆนะผมไม่อยากจะพูดเลยแต่ว่าตอนแรกอะผมคิดว่าเป็นเพลงกระทอยก็ผมมาไปฟังใน YouTube เว้ยผมไปฟังในแพลตฟอร์มนึงแล้วแบบเราคือผมก็แบบเห็นเดอะทอยร้องกับลุงเตอร์ที่นายมั้งแล้วแบบเฮ้ยเพลงนี้แบบโคตรดีเลยว่ะแล้วแบบผมก็ลองไปเซิร์ชคอร์ดดูแบบไหนวะไหนเดอะทอยทำไมแบบขึ้นมาเป็นพี่เบิร์ดธงชัยผมก็แบบแปลกๆแล้วไม่น่าใช่ว่ะผมก็หาไปหามาแล้วก็ลองไปหาในไอ้แพลตฟอร์มอันนั้นอีกทีแล้วไปเซิร์ชชื่อใช่ไหมส่วนใหญ่มันเป็นของพี่เบิร์ดผมก็เลยแบบหึใช่หรออันนี้ไม่ใช่เพลงเดอะทอยหรอคือเขาเอามาแบบเรียลเลนนิดนึงเพราะว่าไอ้ตัวต้นฉบับมันแบบมันจะคอลัมน์นิดนึงอันนี้มันจะแบบ R&B ช้าๆชิวๆหน่อยนะมันจะแบบป๊อปตึ๊ด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 ใช่อึ้งอยู่ก็เป็นสิ่งที่ผมก็ช็อกอยู่ตั้งแต่เกิดมางงมากเพลง The Toy ทั้งๆที่เป็นของพี่เบิร์ดด้วยซ้ำไม่อยากจะเชื่อแต่พี่เบิร์ดผมขอโทษนะครับไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆห้องเช่าไม่ได้มีฝึกงานอ่ะโอเคไหนๆก็ยังอยู่กันเนาะเดี๋ยวผมลองหาเพลงสุดท้ายจริงๆกันนะเพลงสุดท้ายนะผมพูดจริงๆขอหาแป๊บนึงใครบอกไม่ผมเห็นนะใครบอกไม่ผมจำได้นะสุดท้ายที่แปลว่าท้ายสุดครับหาแป๊บผมพยายามหาในเพลย์ลิสต์ผมที่แทบไม่มีเพลงไทยแต่คือผมอยากร้องเพลงไทยนะแต่ว่าเอาจริงแบบมันอยากเยอะมากแต่ผมจำไม่ได้ไงว่าเพลงอะไรบ้างที่ผมชอบเยอะมากนี่มีคนลุ้นตามด้วยที่ดูอยู่นี่คือไม่ได้รอฟังนะคือรอลุ้นว่าผมจะร้องไหมเนาะใช่ปะและเพลงนั้นก็คือผมยังหายอยู่รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงได้ไหมขอร้องเธออ
พบเธอเธอไม่เหมือนใครที่ฉันนั้นเคยได้เจอโอ้ อย่าในโลกที่วุ่นวายแต่พอเธอยืนข้างข้างทุกอย่างก็ทุกอย่างคงไม่ต้องเหงาอีกแล้วใช่ไหมว่าทำไมผมขำต้นฉบับมาเองของจริงป่ะครับเพลงต่อไปคือนอนหลับฝันดีนะครับทุกคนก็ผมจะไปแล้วอันนี้เพลงที่5แล้วมั้งเพลงที่5แล้วเจ้าของเพลงหล่อมากโอ๊ยแต่ละคนชวนคุยหมดไม่ให้ไปแล้วมั้งเดี๋ยวต้องตื่นเช้าไว้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมมาเล่นให้ฟังอีกดีกว่าคืนนี้เราแบบกลุ้มกลิ่มปะวะมันจะว่าอย่างงี้ปะมันเอาเหอะมันก็เราก็ได้เจอกันแล้วแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวไปหาเพลงอะไรที่ชอบมาลองให้ฟังอีกมาป้ายอ่ะป้ายแบบป้ายอ่ะแบบนี้เลยก็ขอบคุณทุกคนที่มาพูดคุยมาทักทายกันนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานมากก็ขอบคุณที่ยังซัพพอร์ตเสมอมาก็ได้มีวีดูแท็กว่างก็ขอบคุณที่ยังคิดถึงนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ไปเจอกันที่งานแคมป์นะครับก็ใครที่ซื้อบัตรไปก็รอเจอได้เลยครับก็ผมก็จะเต็มที่ที่สุดให้สมกับการรอคอยของทุกคนวันนี้ก็มาให้คิดถึงเฉยๆเอ้ยไม่ใช่คิดถึงให้หายคิดถึงดิงงสงสัยนอนน้อย so thank you guys for coming and having fun together and talk with me I appreciate for all the support that you guys been giving from the start until now and I hope you guys still support and thank you very much I'm gonna go now good night guysฝันดีนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณสำหรับของขวัญทุกอันเลยไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับฝันดีครับ